แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรนะปลาหมอสีคางดำอะไรเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นใหญ่ใช่ไหมครับแล้วประเทศไทยแม่งก็แก้ปัญหากันโคตรสุดอ่ะก็คือจับแดกใช่ไหมครับจับแดกอย่างเดียวคือไม่มีเอาเป็นอาหารปลาเอาให้ปลากับไม่ตอนแรกคือตอนแรกวิธีคิดคือจับแดกก่อนแล้วจับแดกไม่ได้เพราะว่าแม่งไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยทานเยอะฉะนั้นสุดท้ายก็คือใช้วิธีนี้แล้วก็มีคนเสนอออร์แกนิกก็แบบเอาปลาชะโดอะไรลงมาเอาปลาชะโดลงมาจับปลานี่แล้วคนก็ถามว่าแล้วปลาชะโดเองแม่งไม่เอเลี่ยนหรือวะแล้วก็มีกระแนะกระแหนว่าตกลงใครเป็นต้นเหตุใช่ไหมดราม่านี่ก็เป็นดราม่าที่ใหญ่นะเรื่องไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันกระทบทุนยักษ์ใหญ่นี่มันเป็นดราม่าแต่จริงๆมันเงียบเขาเงียบนะตลกมากแต่มันก็มันนานมาแล้วไม่ใช่เหรอมันนานมาแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาเป็นดราม่าช่วงนี้ซึ่งไม่ได้มีใครพูดว่าทำไมมันถึงมาฮิตเอาปีนี้ทำไมปีนี้มันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาไม่คือมันมีการพูดกันมานานแล้ว 2-3 ปีแล้วนะผมคิดว่าเพราะว่าแถวสมุทรสาครอะไรนี่มันเดือดร้อนมากไงคือพวกที่เลี้ยงปลาสลิดเลี้ยงอะไรต่างๆนี่คือไอ้นี่มันเข้าไปกินหมดอ่ะแล้วก็กลายเป็นแบบมันแพร่พันธุ์กันไปแทนไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยนะแต่ว่ารอบนี้ที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องขึ้นมาคือคนบอกว่ามันไปโผล่ถึงสงขลาบอกว่ามันเริ่มลามไปถึงสงขลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าพวกสายใต้เป็นพวก NGO สายใต้เป็นคนจุดประทุขึ้นมาว่ามันไปถึงสงขลาแล้วใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกทีเข้าใจว่าปี2ปีก่อนมันก็เป็นนะเพราะว่าปีนี้มันใหญ่ดราม่ามันใหญ่มากทางตะวันตกเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยเขาเดือดร้อนเยอะมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วมันเงียบหายไปยังไงแล้วสรุปยังไงมันก็แก้ไม่ได้ครับต้องจับกินไปเรื่อยๆครับหรือทำอาหารปลาก็มีคนบอกว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีไอ้ประเภทแบบอะไรนะมีอาจารย์อนันต์อะไรที่เขาทางบอกว่ามันก็ต้องแบบไปตัดต่อพันธุกรรมอะไรแบบนี้คือคล้ายๆกับว่าทำให้มันมีเกิดปลาที่มันจะทำโครโมโซมแบบไข่ออกมาเป็นวายๆอะไรเงี้ยไม่มีตัวเมียไม่มีการสืบทอดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะต้องไปดัดแปลงพันธุกรรมอะไรงั้นกับมันแล้วก็แบบว่าปล่อยตัวดัดแปลงพันธุกรรมลงไปทำลายตัวที่มันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่งยุ่งยากมากแล้วมันน่าจะต้องซับซ้อนถ้าจะทำอย่างนั้นจริงนะก็ต้องแบบคุณอ่ะมันไม่สามารถอยู่ในวิสัยที่จัดการได้เลยคือตั้งราคากิโลละหลายบาทเนี้ยมันก็ไม่พอใช่ไหมไม่สามารถฆ่าล้างพอพันไปได้ใช่ไหมสี่บาทหกบาทใครจะไปจับวะไม่ได้ง่ายนะแม่งยักมือเอาทำไงวะคือตอนนี้เท่าที่อ่านดูในทางเทคโนโลยียังไม่มีใครสามารถทำได้ว่าจะอย่างที่ว่าคือสมมติไปแบบเนี้ยสร้างปลาหมอพันธุกรรมใหม่ที่แบบว่าไปให้มันทำลายอะไรเงี้ยไปให้มันทำลายพันธุ์ที่มีอยู่เดิมเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าเปลี่ยนเป็นโครโมโซมวายๆอย่างที่ว่าโอ้มันยังซับซ้อนอยู่ไม่มีใครพูดยังไม่มีใครหาทางออกนี้ได้มีแต่บอกว่าไปล่าสังหารจับฆ่ามันง่ายที่ไหนเล่าไอ้นี่มันเพิ่มพันธุ์เร็วด้วยก็มันเป็นปลาที่เอาเข้ามากะจะมาผสมปลานิลเนี่ยเพื่อที่แบบว่าเนื่องจากมันตายยากมันอดทนมันแพร่พันธุ์เร็วมันอึดแต่เนื้อมันไม่อร่อยพอผสมไม่ได้พอมันรั่วออกมาใช่ป่ะมันก็กลายเป็นแบบแพร่พันธุ์ปุ๊บเนี่ยมันแพร่เร็วมากมันกินตัวอื่นหมดเลยมันไปกินปลาอย่างอื่นที่แบบว่าที่แบบเป็นอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดแต่หมายถึงว่าเท่าที่รู้ที่อ่านมาก็คือมันก็คนเลี้ยงปลาพันธุ์อื่นชิบหายหมดอ่ะแต่นี่เขากำลังเรียกร้องให้รับผิดชอบอยู่ไงไบโอไทยอ่ะใช่แต่ว่ามันใจคุณตั้งใจเงียบไว้ผมแต่บอกปกติจะต้องเขาระบุชื่อกันขนาดนี้แล้วต้องฟ้องเลยนะ ไม่เห็นฟ้องเลยเงียบเงียบคือมันมี